ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันเห็นชัดกันอยู่อ่ะอิทธิพลมันกว้างขวางกว่าทำอะไรได้มากกว่าสามารถคอนโทรลรัฐบาลได้ถึงขั้นที่ขนาดต่างชาติมีอิทธิพลมันจะสร้างทางรถไฟได้หรือสร้างไม่ได้พวกนี้จะละเลงบ้านเมืองยังไงก็ได้ว่าในแง่ของอำนาจรัฐผู้มีอำนาจทางการเมืองอำนาจทุนเนี่ยพวกนี้มันไม่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ในสายตาอยู่ในความคิดที่บอกมีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนเนี่ยมันก็นั่งดูไอ้พวกเลวระยำพวกนี้ทำอย่างเงี้ยเพราะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยวันนี้ผมถามว่าไอ้กลุ่มทุนพลังงานเนี่ยใหญ่กว่าไหมในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันเห็นชัดกันอยู่อิทธิพลมันกว้างขวางกว่าทำอะไรได้มากกว่าสามารถคอนโทรลรัฐบาลได้สามารถคอนโทรให้มีตำแหน่งแห่งหนให้ดันให้ใครไปนั่งคุมอธิบดีกรมศุลก็ได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้ใครเป็นปลัดก็ได้จะเอาโปรเจกต์ไหนก็ได้ถึงขั้นที่ขนาดต่างชาติมีอิทธิพลมันจะสร้างทางรถไฟได้หรือสร้างไม่ได้หรือผลักดันให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้พระมหากษัตริย์ทำได้อย่างเท่าพวกนี้ไหมทำไม่ได้เห็นยังฉะนั้นเนี่ยในแง่ความเป็นประมุขเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมากสุดก็คือทรงมีพระราชดำรัสมีพระราชดำริให้ข้อคิดถูกไหมแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้พวกนี้จะละเลงบ้านเมืองยังไงก็ได้เห็นไหมแล้วก็จะใช้ท่านในยามวิกฤตเท่านั้นใช้ท่านในยามวิกฤตหมายความว่าไงก็หมายความว่าบางทีก็เอาท่านเนี่ยมาอ้างมาหากินมาพูดในสภาว่าผมคนเดียวเข้าเฝ้าได้เห็นยังครับอาศัยภาพความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนที่มีทั่วประเทศและพูดคำนี้ออกมาเห็นป่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกรณีที่คุยกันเมื่อ2 3วันก่อนก็คือใช้112อย่างนี้เป็นต้นในขณะที่พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยทรงจะต้องรับรู้รับทราบและมีพระบรมราชวิสัยในกรณีที่สนธิสัญญาข้อตกลงต่างๆที่จะกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเขตแดนต่อการทหารต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจต่างๆก็มันไม่ทำเป็นสนธิสัญญามันทำเป็นข้อตกลงไงเห็นยังครับว่าในแง่ของอำนาจรัฐผู้มีอำนาจทางการเมืองอำนาจทุนเนี่ยพวกนี้มันไม่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ในสายตาอยู่ในความคิดและในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องไม่เป็นจริงเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงแต่ไอทหารที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาอยู่ต่างๆที่บอกมีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนเนี่ยมันก็นั่งดูไอพวกเลวระยำพวกนี้ทำอย่างเงี้ยเหมือนวันก่อนที่ผมพูดเรื่องทหารเรือเนี่ยทหารเรือมันต้องแก้ปัญหาพลังงานได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้ทหารเรือมันต้องแก้เรื่องว่าไอ้ราคาสมมุติได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้ถูกไหมล่ะเอาเงินประเทศไปลงทุนพลังงานไฟฟ้าในลาวผมเกิดแล้วมันลบกันสงครามขึ้นมามันเอาไฟฟ้าในลาวมาใช้ได้ไหมไม่ได้เออเหมือนวันนี้โดนมันขึ้นบินมันโดนมันตั้งอยู่ในไทยแล้วบินไปจังหวัดเฉียงรอบประเทศต่างๆพวกนี้นี่ไอ้ทหารทำอะไรถ้ามันวิกฤตสงครามเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยกระทบไหมในเมื่อการปกครองประเทศไทยบอกว่าเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันกระทบไหมทีนี้ประชาชนเนี่ยคุณมีอำนาจอธิปไตยหมายความว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของคุณที่จะบันดาลให้เกิดอำนาจรัฐแก่ใครก็ได้อำนาจนิติบัญญัติแก่ใครก็ได้หรือจะกำหนดหลักการใหม่ในการที่จะให้ตุลาการเป็นแบบไหนก็ได้นี่คืออำนาจอธิปไตยของคุณแล้วผ่านคำพูดว่าภาษีกูนี่นะฉะนั้นมันต้องรู้สึกจริงๆว่านี่เป็นของเรานี่เป็นของกูจริงๆถูกไหมไม่ใช่ภาษีกูพูดไปลอยๆแล้วก็ทำหาอะไรไม่ได้ก็นั่งเห็นไอ้พวกเวรตะไลพวกนี้มันก็ใช้ก็ประมาณผ่านกันแล้วก็กู้แล้วก็สร้างนี่10ล้านล้านนี่ครัวเรือน15ล้านล้านปัญหาเกษตรน้ำดินก็วนเวียนอยู่แค่นี้ถึงเวลานี่เปิดมาเลือกตั้งใหม่นี่บรรลุพลังงานจะไปอีกเท่าไหร่ค่าไฟฟ้าจะขึ้นอีกเท่าไหร่ครับแล้วถึงเวลาใครจะลบแบบประเทศนี้ขนาดเกิดโรคระบาดแม้หายมันยังทำหาอะไรไม่ได้เลยนี่คือประเทศนี้ครับแล้วสถานการณ์ที่มันวิกฤตกว่านี้เราจะทำยังไง
ถูกไหมครับฉะนั้นในขณะนี้จะคิดจะพูดอะไรต่างๆพวกนี้มันมองเห็นกันทั้งกระดานอยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องประชาชนเท่านั้นมันถึงจะทำได้ถูกไหมล่ะครับถ้านั่งกันอยู่อย่างเงี้ยประชาชนเนี่ยสามารถมีเมล็ดพันธุ์ของตัวเองได้ไหมอ้าวจะปลูกเกษตรเนี่ยผมถามหน่อยจะมีเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมไหมหรือมีเมล็ดพันธุ์ตัดต่อไอ้ที่ปลูกออกมาแล้วเอามาปลูกต่อได้ไหมหรือต้องไปซื้อเขาอีกปุ๋ยจะได้ไหมมันทำได้ทำอะไรได้บ้างอ่ะราคามันทำอะไรได้บ้างอ่ะที่ดินมันทำอะไรได้บ้างอ่ะที่ดินก็จะหายอีกแล้วอ่ะถูกไหมนั่งคิดไปเดี๋ยวปวดหัวกันไหมประเทศนี้นั่งคิดภาษีจะเอาภาษีที่ดินที่มันโลกล้างว่างเปล่าเอาภาษีจากคนรวยมาช่วยคนจนยังไงไปดูเนี่ยกล้วยแม่งเต็มกรุงเทพมหานครหมดแล้วถูกไหม ไม่กล้วยกับมะพร้าวนั่งเปลืองสมองกันในสภา3ปี5ปีกว่าจะแก้ปัญหาออกมาได้เขาก็มีความเชื่อว่าใครมีกล้วยคนนั้นมีอำนาจตอนนี้มันก็แห่ปลูกกล้วยกันเต็มกรุงเทพมหานครไงถูกป่าวฉะนั้นในหลักการพวกนี้มันไม่มีอะไรเป็นจริงนี่ประชาชนต้องคิดกันอย่างจริงๆจังๆครับถูกไหมล่ะถ้าบอกว่าเฮ้ยภาษีกูมันต้องมีผลในทางปฏิบัติดิไอ้พวกนี้จะอยู่ได้ไงถ้าคุณพูดเรื่องภาษีกูอยู่แต่ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงหลบได้ตลอดใช่ไหมครับบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่กูแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงวะฮะมันไม่จริงถ้าบอกว่าประชาชนไม่อยากรบกับใครอยากเอาออกจากอินโดแปซิฟิกเพื่อไม่กระทบกระเทือนรัสเซียกับจีนมันเตือนมา3ครั้งแล้วเนี่ยแล้ววันนี้สู้ใครได้ผมถามหน่อยเสร็จแล้วทหารนะถวายสัตย์ปฏิญาณปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เห็นนักการเมืองมันโกงอยู่ทุกวันเนี่ยทั้งเรื่องพลังงานเรื่องอะไรนี่เป็นปัญหาความมั่นคงหมดนะเรื่องเทคโนโลยีแม้แต่เรื่องมือถือกสทช.ที่เป็นสัญญาณว่าจะควบรวมนี่ก็เป็นปัญหาความมั่นคงที่อยู่ในข้อกำหนดของทหารด้วยซ้ำแบบแต่พวกนี้เฉยคิดสมัยทำตัวสมัยไม่ใช่มานั่งปล่อยจนประเทศชิบหายแล้วค่อยออกมาปฏิวัติรัฐประหารไม่ใช่วันนี้ต้องออกมาร่วมมือกับประชาชนในการเปลี่ยนแปลงข้าราชการก็เหมือนกันถูกไหมครับเวลาแก้ไขปัญหาให้พวกนี้ง่ายจะตายไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่ะฉะนั้นทำให้เป็นจริงอำนาจอธิปไตยของปวงชนให้มันมีจริงๆภาษีกูให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆมันถึงจะแก้ได้แล้วเวลานี้เหมาะสมที่สุดครับประเทศนี้มันจะไปยังไงอ่ะนะปล่อยให้อำนาจที่มาจากการรัฐประหารและรัฐธรรมนูญเฮงซวยมันอยู่มาได้8ปีเนี่ยนะไอ้ประเทศที่บอกว่าประเทศนี้เป็นนักสู้นักประชาธิปไตยนู่นนี่อะไรถ้าไม่ทำเรื่องพวกนี้ก็เลิกพูดอย่าเที่ยวมาเสนอหน้าว่ามาแก้112มานู่นมานี่อันนี้มันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงที่ต้องทำทำภาษีกูให้มีประสิทธิภาพจริงๆทำเรื่องใหญ่อย่าทำเรื่องเล็กนะครับและอย่าทำเรื่องเล็กๆที่เอาอำนาจอธิปไตยของไทยเนี่ยไปเลือกไอ้นักการเมืองเสงเคร่งพวกนี้อีกนะไอ้นักการเมืองทั้งหลายที่บอกหัวก้าวหน้าหัวนู่นหัวนี่เนี่ยออกมากำหนดกติกาออกมาสร้างระเบียบบ้านเมืองใหม่แล้วค่อยเริ่มกันใหม่ให้คนพวกนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามันแก้ไม่ได้ภายใต้การพวกนี้บางคนคุณก็เห็นเนี่ยมันเป็นสสมา5สมัย6สมัย10สมัยแล้วประเทศนี้มันดีขึ้นไหมเล่าครับมันไม่มีทาง